ทุกคนกลับมาอยู่กับ Moss Monster อีกแล้วนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยดีกว่านะคะถามเลยใครชอบมาร์คหน้าบ้างคะฮึฮึ Moss นี่นะคะยก2มือเลยเพราะว่าคิดว่าการมาร์คหน้าเนี่ยเป็นการบำรุงที่แบบว่าเจ็มจนเร่งด่วนนะคะรู้สึกว่าเหมือนแบบได้ไปรับการปรนนิบัติคิ้วแต่ว่าเราทำเองได้ที่บ้านนะคะวันนี้เนี่ยมีของดีของเด็ดราคาไม่แพงมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะนี่เลยนะคะ Botanic Facial Mask ดูแลผิวหน้าเราด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมีมาด้วยกันทั้งหมดถึง4สูตรด้วยกันค่ะไปดูแบบเจาะลึกกันแต่ละสูตรดีกว่านะคะเพราะว่าผิวแต่ละคนเนี่ยก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะคะจะได้เลือกได้ตอบโจทย์ตัวเองได้มากที่สุดค่ะทาแดอันแรกนะคะ Botanic Broad Hips Oil Brightening and Firming Facial Maskชื่อ brightening นะคะแถมมีเจ้า rose hips oil เป็นส่วนผสมหลักนะคะแน่นอนว่าจะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะดูกระจ่างใสเพราะว่าเจ้า rose hips oil เนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีนั่นเองนะคะแถมในนี้นะคะยังมีวิตามินบีอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะนะคะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายผิวของเรานั่นเองนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแถมในนี้นะคะยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะทำให้ผิวเราเนี่ยเก็บกับความชุ่มชื้นไว้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยบอกว่าผิวมันกับผิวผสมเนี่ยเหมาะมากๆไม่ใช่ว่าผิวมันของเรานะคะไม่ต้องการความชุ่มชื้นไม่ใช่เลยนะคะต้องการความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่บำรุงมันเนี่ยมันจะมันยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยจะผลิตน้ำมันออกมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นี่เหมาะมากๆเลยค่ะสูตรที่2นะคะ Botanic Aloe Vera Hydration and Brightening Facial Mask ค่ะตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลักเนี่ยก็คืออโรเวล่าหรือว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีดอกนาซิซัสด้วยนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะช่วยฟื้นผิวนะคะปลอบประโลมผิวที่อ่อนล้าดูเหนื่อยอ่อนแรงเนี่ยให้ดูสดชื่นขึ้นสดใสขึ้นนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งขาดน้ำนะคะแล้วนอกจากที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วนะคะยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากๆด้วยค่ะชิง2สูตรแรกนะคะมีขายที่วัสันบิ๊กซีท็อปส์แล้วก็อีฟแอนด์บอยค่ะสูตรต่อไปนะคะอันนี้คือ Botanic Lavender Soothing and Repairing Facial Mask ค่ะตัวนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยชอบสูตรนี้เป็นพิเศษเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วโปรดมันลาเวนเดอร์มากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันผ่อนคลายเหมือนได้แบบไปปรนนิบัติผิวที่สปาจริงๆแล้วนะคะนอกจากที่จะมีลาเวนเดอร์แล้วนะคะในนี้เนี่ยยังมีดอกคาโมมายล์อยู่ด้วยนะคะช่วยปลอบประโลมฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้านะคะบอบบางให้กลับมาฟูดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญมันแบบว่าซูทิ่งมันผ่อนคลายจริงๆนะคะใช้แล้วแบบว่าแทบจะเผลอเคลิ้มหลับคามาร์กไปเลยนะคะแต่จริงๆก็เป็นมาร์กที่แบบว่าเนื้อบางเบานะคะทำให้แบบว่ามาร์กแล้วสบายผิวมากนะคะไม่มีแบบรู้สึกรำคาญเลยนะคะเลิฟค่ะลาเวนเดอร์สูตรสุดท้ายนะคะ Botanic Promagnate Antioxidant and Hydration Facial Mask ตัวนี้นะคะมีทับทิมเป็นส่วนประกอบหลักนะคะก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะก็ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะภายนอกพวกแสงแดดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะไม่อยากมีผิวแก่ก่อนวัยอันควรนะคะเราก็อยากให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นฉ่ำน้ำนะคะดูสุขภาพดีแนะนำเป็นสูตรนี้เลยค่ะและอันนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวจริงๆนะคะผิวมันผิวแพ้ง่ายนะคะผิวผสมผิวแห้งใช้ได้หมดเลยค่ะส่วน2สูตรหลังนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัสันค่ะพูดอย่างเดียวบนไม่ใจนะคะมอยก็เลยนํามาร์คหน้าให้ทุกคนชมกันด้วยนะคะมาดูแผ่นมาร์คของเขานะคะทํามาจากเส้นใยไลโอเซลนะคะที่นุ่มสบายแล้วก็กักเก็บเจ้าตัวเอสเซนไว้ได้อย่างชุ่มมากๆเลยนะคะส่วนแผ่นมาร์คของเขานะคะก็พอดีกับหน้ามอสมากๆเลยนะคะมาร์คสไปแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะเขาให้เอสเซนมาเยอะมากนะคะมอยก็เลยเอาที่เหลือนะคะมาทาคอทาแขนท่าขานะคะส่วนบวกกับกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยคือ10-10ไปเลยค่ะฟินมากๆเลยนะคะก็มีให้เลือกเยอะด้วยกันถึง4สูตรด้วยกันนะคะคิดว่าต้องมีสักสูตรแหละที่ตรงใจนะคะตรงกับสภาพผิวของเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมไปหามาทดลองใช้กันดูได้นะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมอดชอบมากๆเลยนะคะเพราะราคาไม่แพงและที่สำคัญนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียนะคะผิวที่บอบบางแพ้ง่ายๆอย่างเราเนี่ยเฮ้ยสบายใจหาห่วงได้เลยนะคะและราคาเท่าไหร่69 บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคน
มันดีต่อใจมากๆเลยนะคะนอกจากที่สรรพคุณจะแน่นแล้วนะคะยังราคาไม่แรงอีกด้วยหาซื้อก็ง่ายนะคะอย่าลืมไปลองหามาใช้กันดูนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปมาร์คหน้าก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ